ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black แพ็คมาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเทพโอดินชื่อของมันก็คืออีกาฮูกินกับมูนินซึ่งเรื่องราวของอีกาทั้งสองนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับจากเรื่องราวที่เขียนขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์ชาวไอแลนด์นามสนอรี่สเตอร์ลูสันฮูกินกับมูนินคืออีกาสีดำสองตัวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของโอดินมหาเทพผู้ชาญฉลาดแห่งตำนานนอร์สในทุกเช้าเจ้าอีกาทั้งสองจะบินออกไปสำรวจโลกและคาบข่าวต่างๆกลับมาเล่าให้โอดินฟังขณะที่ทานมื้อเช้าซึ่งทำให้โอดินสามารถตามติดความเป็นไปของโลกพร้อมกับเพิ่มพูนความรู้ของตนเองในทุกๆวันนอกจากนี้ทั้งสองยังเกาะติดโอดินไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะบนสวรรค์หรือโลกมนุษย์จนได้ชื่อว่าอีกาแห่งเทพฮูกินกับมูนินมีความสัมพันธ์กับโอดินมากดังที่บันทึกไว้ในบทกวีเอ็ดดาซึ่งมีใจความว่าฮูกินกับมูนินบินออกไปยังโลกกว้างทุกวันเรากลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งฮูกินจะจากเราไปและกังวลยิ่งกว่าสำหรับมูนินและในช่วงราวคริสตศตวรรษที่7อันเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคไวกิ้งยังปรากฏภาพวาดของโอดินที่มาพร้อมกับอีกาทั้งสองอีกด้วยนอกจากนี้บทกวีในยุคไวกิ้งส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คำว่าอีกาแทนตัวโอดินหรือความฉลาดและความตายอันเป็นความสามารถที่เด่นชัดของโอดินจากบทกวีเอ็ดดาที่ชี้ให้เห็นว่าโอดินกังวลว่าครั้งหนึ่งฮูกินกับมูนินจะบินจากไปและไม่กลับมาอีกศาสตราจารย์ลินโดได้วิเคราะห์ไว้ว่าฮูกินกับมูนินเปรียบได้ดั่งความคิดและจิตใจซึ่งโอดินกลัวว่าตนเองจะสูญเสียความรู้และไม่เท่าทันโลกอีกต่อไปฮูกินกับมูนินแต่เดิมแล้วมีความหมายว่าความคิดทว่ามูนินสามารถตีความหมายออกไปได้อีกก็คือความปรารถนาและอารมณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าชื่อของทั้งสองมีความหมายเริ่มต้นเหมือนกันจึงไม่สามารถแยกความแตกต่างของทั้งสองทำให้อีกาทั้งสองเป็นดั่งฝาแฝดที่มาจากไข่ใบเดียวกันทั้งนี้ในตำนานนอร์สที่มีความนิยมส่วนใหญ่จะให้ความหมายของฮูกินคือความคิดส่วนมูนินคือความทรงจำซึ่งก็ยังคงความเกี่ยวข้องของทั้งสองเอาไว้ความสามารถและความชาญฉลาดของอีกาทั้งสองว่ากันว่านอกจากอีกาทั้งสองจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่อฟังคอยคาบข่าวมาให้แก่โอดินอยู่เสมอแล้วยังมีความฉลาดที่รู้เท่าทันความคิดและความต้องการของโอดินอยู่เสมอเรียกเลยว่าเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและสัตว์เลี้ยงที่รู้ใจไปพร้อมๆกันประวัติที่มาของฮูกินกับมูนินไม่มีระบุเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีตำนานที่ฮูกินกับมูนินจะปรากฏกันเองหรือเป็นตัวเอกของเรื่องส่วนใหญ่แล้วจะโผล่มาพร้อมๆกับโอดินอาจจะมีบินโฉบมาช่วงศึกสงครามบ้างบินมาเหนือซากศพบ้างตามคำสั่งของโอดินที่ให้คอยสอดแนมและส่งข่าวให้กับตนฮูกินกับมูนินเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจแต่แท้จริงแล้วกลับมีบทบาทและความสำคัญกับโอดินมากเลยทีเดียวเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฮูกินกับมูนินอีกาคู่ใจของเทพโอดินนะครับถ้าหากท่านใดนะครับชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ